ครับไหว้ความเคารพพระเถระอนุเถระครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีกับบรรดาสาธุชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านทุกวันพฤหัสบดีในเวลา 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้มาพบกับรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศบเติมตำบลศบป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางเพจช่องทำเป็นทีมและเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ตลอดจนถึงใน Facebook ของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยรายการนี้เป็นรายการที่จะเอาธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้นำเอาไปใช้มันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เคยบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปว่าคำสอนจะดีแค่ไหนหากว่าเราไม่เอามาปฏิบัติคำสอนนั้นก็ไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมายมันก็เหมือนกับยาที่เป็นยารักษาโรคได้อย่างฉกาจฉกรรจ์แต่ว่าเราไม่เคยเอายานั้นมารับประทานเลยเก็บยานั้นไว้ในตู้ยามันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดวันนี้จะคุยถึงเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์แล้วก็การที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนำไปสู่การมีพระกีฬานธรรมพระกีฬานุปัฏฐานแล้วก็มีกุฏิชีวบาลในวัดเพื่อเอาไว้อำนวยความสะดวกแก่พระที่เจ็บป่วยเมื่อยไข้ตลอดจนถึงญาติโยมที่เจ็บป่วยเมื่อยไข้ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์เป็นคุณอุปการที่บอกว่าโลกนั้นอุปถัมภ์ธรรมธรรมนั้นค้ำจุนโลกมันเป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะสาระดีๆก็มีข่าวบุญข่าวกุศลมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันในวันที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันจันทร์ในเวลาบ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกาทางโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลสมภาพแล้วก็สถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยได้จัดให้มีการฟังธรรมบรรยายเรื่องสูงอายุยังมีคุณค่าชรายังมีความสุขโดยการกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งท่านเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาธรรม7ประโยคท่านพำนักอยู่ที่แคลิฟอร์เนียจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองโคโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาซึ่งเป็นวัดไทยในต่างประเทศท่านก็เดินทางมาเมืองไทยปีละครั้ง2ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณนั้นนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยท่านตั้งใจมาเยี่ยมเยือนอาตมาภาพซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มอบทุนการศึกษาพร้อมกับข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาแล้วก็ไข่ให้3พื้นที่นะก็คือ1โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศบป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแล้วก็2โรงเรียนปริยัติธรรมติปละ3ขาอำเภอแม่ทะแล้วก็3โรงเรียนปริยัติธรรมคณะสงฆ์ของอำเภอแม่ทะอยู่ที่วัดสังขาร3พื้นที่นะมีข้าวสารอยู่2กระสอบไข่ไก่อยู่ที่หน่วยละ200ฟองน้ำมันพืช1ลังนะน้ำปลา1ลังแล้วก็ปัจจัยพื้นที่อีก 20,000 บาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
ท่านใดว่างเว้นจากภารกิจการงานก็สามารถได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุขอายุยังมีคุณค่าชรายังมีความสุขได้ในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในเวลา13นาฬิกาส่วนท่านไหนที่อยู่ไกลแต่ก็อยากฟังติดภารกิจแต่ก็อยากฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ท่านใดยังไม่กดลิงก์ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ก็ไปค้นดูใน Facebook นะแล้วก็จะเจอเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์เสร็จแล้วก็ไปกดไลค์สามารถติดตามรับชมรับฟังธรรมบรรยายต่างๆได้ในที่นั่นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงใกล้จะเข้าพรรษาเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนเข้าพรรษามันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาที่อยากจะเอามาคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบอาจจะไม่ได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพระท่านลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตนเองพระท่านลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพญาติโยมปรับเปลี่ยนวัดที่มีกุฏิเยอะแล้วก็เป็นกุฏิร้างนะเพราะว่าพระเนี่ยบวชน้อยทั่วประเทศเนี่ยก็มีอยู่200,000นิดๆทั้งพระทั้งสามเณรไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรชาวพุทธประมาณสัก40 ล้านนะครับวันนี้อาตมาภาพก็เลยอยากจะชวนญาติโยมได้มาเรียนรู้วิถีของพระที่ท่านทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะว่าช่วงนี้ข่าวพระเป็นข่าวลบเนี่ยออกเยอะเหลือเกินที่จริงพระดีๆพระที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนเนี่ยมีเยอะแยะแต่เนื่องด้วยว่าญาติโยมนะไม่ได้เห็นเพราะว่าสื่อมันไม่เอาออกเพราะว่าข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียสตางค์นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่อยากจะให้กำลังใจท่านผู้จัดอยากจะพูดคุยถามคำถามก็เจริญพรได้พูดคุยนะได้เช็คสัญญาณว่าชัดไม่ชัดอะไรยังไงเนี่ยได้ที่เพจทำเป็นทีมนะครับในเพจทำเป็นทีมถ้าญาติโยมเข้าไปพิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจออาตมาภาพก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้รับรู้รับทราบว่าโอ้ญาติโยมติดตามรับฟังกันอยู่นะคนกี่ท่านอะไรเงี้ยนะฮะเอาละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาเหลือน้อยนะฮะมันมีบทความบทหนึ่งในนิตยสารสารพลังออนไลน์ฉบับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นะเป็นชื่อหัวข้อว่าจากพุทธโอวาทสู่การอุปถัมภ์ระยะสุดท้ายโดยวุฒิกโรซึ่งก็เป็นพระนะฮะคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับการอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระที่อาพาธป่วยไข้จนกระทั่งพูดหรือตรัสไว้บอกว่าผู้ใดอุปถัมภ์พระภิกษุป่วยไข้นะผู้นั้นก็ชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปถัมภ์เราตถาคตถ้าเราไปอุปถัมภ์พระที่ป่วยไข้เนี่ยก็เหมือนกับการเราได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านวุฒิกโรเนี่ยท่านก็บอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีความศรัทธาแล้วก็นับถือในพระพุทธศาสนาระบบสังคมระบบวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของไทยเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับศาสนามีการปลูกฝังส่งเสริมให้กุลบุตรก็คือลูกผู้ชายเนี่ยในครอบครัวได้มีโอกาสบรรพชาได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นพระภิกษุสัมมาเนนเป็นพระสงฆ์เป็นสัมมาเนนในพระพุทธศาสนาตลอดจนมีการสร้างวัดวาอารามเนี่ยเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสังคมไทยยังให้ความสำคัญกับพระสงฆ์ในฐานะการเป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็สังคมยอมรับอย่างเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแม้ในปัจจุบันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ยังคงเป็นศูนย์กลางทางสังคมของผู้คนในละแวกใกล้เคียงถึงแม้ว่าโลกมันจะไปไกลเราก็จะสร้างที่ประชุมนอกวัดจัดกิจกรรมนอกวัดมากขึ้นแต่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัดก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คือปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันเส้นเลือดอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากหลายเหตุหลายปัจจัยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าพระสงฆ์แล้วก็สามเณรป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 22,698 รูปแล้วก็ป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยจำนวนอยู่ 22,527 รูปรวมแล้วก็อยู่ที่ 24,25 40,000 ขออภัย 44,45 กว่ารูปนะฮะในขณะที่กลุ่มพระสงฆ์อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยป่วยด้วยอาการความดันโลหิตสูงเนี่ยมีจำนวนถึงร้อยละ 61.72% อันนี้เป็นข้อมูลที่สำรวจณวันที่25พฤษภาคมนะพุทธศักราช2567ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยได้ส่งผลให้เกิดการถวายการอุปถัมภ์พระสงฆ์จากประชาชนและหน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องแม้คณะสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์เองเนี่ยก็มีการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจด้วยการนำหลักพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนขององค์กรคณะสงฆ์เองแล้วก็การเกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพระตถาคตทรงตรัสว่ายถาภูตญาณทัสสนะยถาภูตญาณทัสสนะคือการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของโลกตามความเป็นจริงแม้จะเป็นคำที่เรียบง่ายคือการเห็นทุกอย่างบนโลกตามความเป็นจริงมันเป็นคำเรียบง่ายแต่ว่ามันสะท้อนหลักความเป็นจริงในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรวมถึงสุขภาพร่างกายที่ย่อมมีการเสื่อมไปตามกาลเวลาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพบเห็นพระสงฆ์ได้ทำหน้าที่การนำหลักพุทธธรรมมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ญาติที่ต้องการกำลังใจเพื่อที่จะจากไปอย่างสงบนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเครือข่ายพระคีลานธรรมที่เป็นคณะสงฆ์ที่รวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติศาสนกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยพุทธธรรมให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆโดยมีเครือข่ายทั่วประเทศนอกจากนั้น
พระสงฆ์หลายรูปได้ปรับวัดบางส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของคารวาสที่เรียกว่าเขตสังฆาวาสเขตคารวาสหรือว่าเขตสงฆ์ก็เป็นส่วนนั้นนะการปรับเขตสังฆาวาสเขตคารวาสให้เป็นกุฏิสงฆ์หรือว่ากุฏิชีวบาลเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ผู้ป่วยระยะท้ายให้สามารถดำรงสมณเพศจบจนมรณภาพคือพระเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในยุคในสมัยที่พระยังแข็งแรงอยู่ทำงานได้อยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอป่วยแล้วปุ๊บเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยมาดูแลเว้นไว้แต่เป็นพระที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ญาติพี่น้องก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดทีนี้เมื่อญาติพี่น้องดูแลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะเข้าออกวัดก็ด้วยความไม่สะดวกเป็นวัดกับผู้หญิงเนี่ยกลางค่ำกลางคืนโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็เลยเอาพระไปไว้ที่บ้านเมื่อเอาไว้ที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความลำบากเหมือนกันของญาติโยมผู้หญิงก็เลยชวนให้พระลาสิกขาทั้งนั้นที่ตัวพระเองก็ไม่อยากจะลาสิกขาอยากจะมรณภาพคาผ้าเหลืองนะแต่ด้วยความที่ตัวเองเลือกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีคนมาดูแลที่เป็นผู้ชายผู้หญิงดูแลก็ลำบากในการจับในการอาบน้ำถูเนื้อถูตัวโน่นนี่นั่นเยอะก็เลยลาสิกขาไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นสิ่งที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในอดีตที่ผ่านมานะฮะทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันก็ยังมีอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือเครือข่ายพระกิลานุปัฏฐากเครือข่ายพระกิลานุปัฏฐากเนี่ยท่านได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีการปฏิบัติศาสนกิจดูแลพระสงฆ์อาพาธรวมถึงพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้ายในกุฏิชีวบาลด้วยกุฏิชีวบาลซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปัจจุบันการดำเนินงานโดยคณะสงฆ์แล้วก็มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยบริการสุขภาพเพื่อรองรับพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้ายเนี่ยมีการกระจายทั่วประเทศกว่า50แห่งเกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นสธ.คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็หน่วยบริการในทุกระดับนะรวมถึงเป็นงานสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี2566ซึ่งหมายในรัฐสมาคมได้มีมติรับทราบแล้วก็เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566เป็นต้นมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาตมาภาพอยากจะนำเอารูปแบบเอากระบวนการเอาวิธีการที่พระท่านทำในการดูแลพระสงฆ์อาพาธแล้วก็ญาติโยมป่วยไข้ติดเตียงเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันสักหน่อยรูปธรรมการขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นสถานชีวบาลพระภิกษุอาพาธวัดทับเคราะห์นะสวนโพธิสัตว์จังหวัดพิจิตรที่นี่เนี่ยมีการดำเนินงานดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์อาพาธก็คือพระสงฆ์ป่วยไข้แล้วก็อาพาธระยะสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแล้วก็หน่วยบริการในพื้นที่ผ่านเครือข่ายพระกิลานุปัฏฐากมีพระอาจารย์บุญยกร
ปสาโทเป็นประธานสถานชีวบาลฝ่ายบรรพชิตนะฮะอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือกุฏิชีวบาลวัดท่าประทุมจังหวัดขอนแก่นหรือท่าประทุมโมเดลเป็นอีกรูปธรรมที่เกิดจากความอุตสาหะของอาจารย์ภูวัฒน์ภูริวัฒนโนโดยมุ่งเน้นในการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการเป็นที่พำนักดูแลเยียวยาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์อาพาธแบบประคับประคองโดยขับเคลื่อนให้เกิดกุฏิอาพาธหรือว่ากุฏิชีวบาลสำหรับดูแลพระแบบประคับประคองนะเพื่อให้ภิกษุป่วยไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยมีทางเลือกที่จะได้รับการบริบาลหรือว่าการดูแลณวัดต้นสังกัดที่คุ้นเคยอย่างถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการสร้างสภาพแวดล้อมให้พระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธระยะสุดท้ายได้สามารถดำรงธาตุขันธ์อยู่ภายในวัดแล้วก็การปฏิบัติภายใต้พระธรรมวินัยเนี่ยนับว่าเป็นการปฏิบัติตามพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีเมตตาแล้วก็เห็นการไกลในวันนี้ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุหรือว่าสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับทั่วประเทศเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ67ล้านคนทั่วประเทศมี67ล้านมีผู้สูงอายุมากถึง13ล้านนะครับปีหน้าก็จะเพิ่มอีก1ล้านเป็น14ล้านหรือ15ล้านปีต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเด็กแล้วก็เด็กเกิดน้อยลงก็เหมือนกับพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้ครองคารวาสหรือไม่ได้เป็นคารวาสถ้าป่วยแล้วอาพาธแล้วเหมือนที่อย่างอาตมาภาพบอกไว้ตอนต้นว่าถ้าไม่เป็นคนที่มีบารมีสูงส่งไม่ได้เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะลำบากในการเป็นอยู่ในการอุปถัมภ์อุปถากของผู้คนแต่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องห่วงไปโรงพยาบาลได้ไปโรงพยาบาลเอกชนได้มีปัจจัยรักษาดูแลอันนี้ก็ไม่ได้ห่วงแต่ห่วงพระเล็กพระน้อยพระบรรนอกบรรนาหลวงปู่หลวงตาอะไรต่างๆที่ป่วยไข้สิ่งที่อาตมาภาพเห็นมาอย่างตลอดก็คือเวลาป่วยแล้วญาติก็เอาไปดูแลที่บ้านท้ายที่สุดก็ต้องลาสิกขาบางรูปไม่อยากลาสิกขาร้องไห้น้ำตาไหลนะมีหลายรูปเมื่อลาสิกขาไปแล้วญาติพี่น้องดูแลแล้วกลับกลายเป็นฟื้นขึ้นมาดีขึ้นมาก็อยากจะกลับมาบวชก็ลำบากอีกในการกลับมาบวชอย่างเงี้ยนะมันเป็นตาบาปของพระนะที่ป่วยไข้แต่ซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าไม่มีการจัดการไม่มีการใส่ใจดูแลก็จะลำบากทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการมีกุฏิชีวบาลเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงอารามที่ถูกสร้างที่อำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพระสงฆ์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จริงก็ต้องนับย้อนไปในสมัยอดีตเมื่อปี2555ในปีนั้นเนี่ยอาตมาภาพอยู่ในเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางซึ่งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดูแลหมายเรียกว่าสช.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีในปี2555เนี่ยอาตมาก็ได้ไปประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกันกับพระสงฆ์หลายรูปที่จำได้ก็มีหลวงพ่ออมรชยคุณหลวงพ่ออมรชยคุณหรือว่าหลวงตาแชร์แล้วก็ทีมงานของหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อที่เป็นหมอก็คือเป็นนายแพทย์เก่าแล้วก็มาบวชด้วยสองท่านเนี่ยเป็นแรงผลักดันเรื่องของมติสมัชชาสุขภาพในปี2555เป็นผู้ที่ริเริ่มเรื่องของการมาดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธป่วยไข้ในตอนประชุมเมื่อปี2555เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลวงตาแชร์ท่านก็บอกว่าผมรู้สึกอนาถใจรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นพระป่วยไข้แล้วต้องลาสิกขาแล้วก็ไม่มีใครดูแลนะผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงท่านก็ลองทำดูที่โคราชหลวงตาแชร์อยู่ที่อาสมธรรมทายาทสี่คิ้วนะใกล้กับอ่างเก็บน้ำซับประดู่ติดกันเลยนะกับอ่างเก็บน้ำซับประดู่ของอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลวงตาก็บุกเบิกพูดคุยซึ่งในช่วงนั้นก็มีคนค้านหลายเรื่องว่าหนึ่งทำไมไม่ไปสนใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานมายุ่งมาสนใจอะไรกับเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นคนพูดเองด้วยกันแล้วก็มีคนต่างศาสนาอีกก็บอกว่าแล้วศาสนาอื่นทำไมไม่มีแบบนี้เราก็แก้คำถามสองคำถามนี้ว่าก็ถ้าพระป่วยแล้วจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรพระต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะสามารถไปปฏิบัติธรรมได้แล้วก็เรื่องคนต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในศาสนาคริสต์ในศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นถ้าอยากจะมีก็สามารถยื่นคำขอไปที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ก็จะเอาเข้าเป็นมตินะก็เป็นอันจบในตอนนั้นก็เถียงกันหลายเรื่องพอสมควรแล้วก็มีการเชิญเราไปห้องยืดเยื้อพูดคุยรายละเอียดอะไรเยอะจนกระทั่งในปี2555เนี่ยก็มีมติออกมาอันหนึ่งก็คือมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนะซึ่งเป็นฝีมือของหลวงตาแชร์แล้วก็ทีมงานรวมถึงอาตมาด้วยนะฮะไปเคลื่อนกันตอนนั้นหลวงตาแชร์ท่านก็ชมว่าเนี่ยได้กลุ่มยังเติบนะก็คือกลุ่มพระหนุ่มเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ก็เลยสำเร็จนะก็เลยเป็นผลงานของคณะสงฆ์พระนักพัฒนานะฮะหลังจากได้มติสมัชชาสุขภาพมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเมื่อปี2555แล้วเนี่ยเราก็ตั้งธงไว้ว่าเราจะทำยังไงให้พระแข็งแรงให้วัดมั่นคงแล้วก็ชุมชนเป็นสุขถ้าพระแข็งแรงเนี่ยวัดก็จะมั่นคงชุมชนก็จะเป็นสุขแต่ถ้าพระอ่อนแอนะพระไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยวัดก็จะไม่มั่นคงชุมชนก็จะไม่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นก็มีนโยบาย3เรื่องนี้ก็ประกาศมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประสงค์กับการพัฒนาสุขภาวะในช่วงนั้นไปก็มีการขับเคลื่อนตั้งอนุกรรมการตั้งคณะทำงานอาตมาภาพก็เป็นคณะทำงานชุดนั้นนะฮะหลังจากที่ได้รับคัดเลือกจากนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นให้เป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเราเรียกว่าคจสชเสร็จแล้วก็เป็นอนุกรรมการในนั้นอีกหลายชุดแล้วก็เป็นคณะทำงานที่ร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นะหลังจากที่มีมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะออกมาแล้วก็มีการขับเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่งนะหลังจากนั้นก็มาพูดคุยเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์มาพูดคุยเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ก็มีการวางระบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการฉันไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โดยให้มันสอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัยให้มันเป็นไปกับหลักของธรรมวินัยหลายเรื่องก็ออกมาเป็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตอนนั้น
ก็เอาธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยไปนําถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดยานนาวาตอนนั้นหลวงพ่อเป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะคือชั้นพรหมชั้นพรหมหลวงพ่อเมื่อเห็นความตั้งใจของทีมงานโดยท่านรองเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็คณะสงฆ์ตาแชร์ด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณมงคลวชิราภรณ์เลขาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยรับปากนะเอาธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเนี่ยเข้ามาไว้ในงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นะเพราะว่าคณะสงฆ์เนี่ยเขาแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเป็นด้านๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาหลายด้านแล้วก็เล็งเห็นว่างานเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับงานสาธารณสงเคราะห์ซึ่งหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เนี่ยท่านเป็นประธานอยู่ก็ไปนําถวายหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็รับนะแล้วก็มาประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในปีหลังๆนะน่าจะเป็นปี61หรือ62เนี่ยครับนั้นน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นอาตมาภาพเป็นกรรมการอยู่ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในช่วงนั้นนะเมื่อปี2562 61นะเมื่อประกาศแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการเคลื่อนมีการอบรมพระกีฬานุปัฏฐากทำหลักสูตรกับกรมอนามัยทำหลักสูตรกับวิทยาลัยพยาบาลนะก็มีการอบรมพระที่ไปดูแลผู้ป่วยไข้แล้วก็อบรมกันพยาบาลพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นนะใน70ชั่วโมงหลังจากที่ได้70ชั่วโมงแล้วก็ได้รับใบประกาศแต่งตั้งให้เป็นพระคิลานุปัฏฐากก็ไปอุปถัมภ์พระที่ป่วยไข้ทั่วประเทศแต่ก็มีจำนวนน้อยนะฮะเมื่อพูดถึงวันนี้หลายพื้นที่ก็ยังไม่ชัดเจนหลายพื้นที่ก็ยังไม่เข้มแข็งหลายพื้นที่ก็ยังไม่มั่นคงแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ไปได้ไกลเช่นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิจิตรอะไรทำนองนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยนะครับก็ไปได้ไกลไปได้อีกอีกส่วนหนึ่งก็มีพระคีลานธรรมก็คือพระที่ไปเทศไปบิณฑบาตไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระกีฬานัตธรรมก็ไปดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท่านก็เห็นพระป่วยอยู่กับรวมกันกับคารวะเพราะว่าบางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถแยกให้เป็นชั้นหรือเป็นห้องของพระโดยตรงได้ก็เอาไปรวมไว้กับคารวะซึ่งมันก็ไม่สะดวกโดยประการทั้งปวงบางโรงพยาบาลก็ดีหน่อยที่สามารถเราเรียกว่านำเอาพระที่ป่วยเนี่ยมาไว้เฉพาะพระที่ป่วยไม่เอาไปรวมกันกับคารวะมันก็จะดูดีหน่อยนะในช่วงนั้นหลังจากนั้นมาก็มีการขยับขับเคลื่อนกันมามากมายนะจนวันนี้เนี่ยเกิดเป็นกุฏิชีวบาลเกิดเป็นพระกีฬานุปัฏฐากเกิดเป็นพระกีฬานัตธรรมซึ่งที่จริงก็ต้องน่าอนุโมทนาแล้วก็น่าชื่นใจกับพระสงฆ์ที่ไปเคลื่อนเรื่องพวกนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระกีฬานุปัฏฐากพระสงฆ์ที่เป็นพระกีฬานธรรมแล้วก็เป็นคณะทํางานกับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติต้องอนุโมทนาเพราะว่าได้ไปเกื้อกูลพระสงฆ์ที่ป่วยไข้ให้ได้รับการรักษาแล้วก็วันนี้ยาวไปจนถึงขั้นที่พระสงฆ์ป่วยไข้อัพภาพอยู่ที่วัดก็ต้องมีคนดูแลแล้วก็มากไปกว่านั้นอีกก็ไปดูแลญาติโยมที่ป่วยไข้ไม่สบายอันนี้ก็คือพระกีฬานุปัฏฐากพระกีฬานัตธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็เกิดขึ้นจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวพุทธเนี่ยเรามีหน้าที่3ประการโดยหลักอันแรกก็คือต้องศึกษาต้องเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เรียกกันว่าศาสนธรรมก็คือคำสอนหน้าที่เรานะก็คือศึกษาคำสอน
ให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนเป็นคำสอนของพราหมณ์ของผีของศาสนาอื่นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่แท้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้อันนี้คือหลักการอันอื่นไม่ใช่หน้าที่เราก็คือศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไปเผยแผ่มีหน้าที่ในการเผยแผ่โดยรูปแบบวิธีการต่างๆอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ประเทศไม่มีโอกาสได้มาบรรยายเราก็บอกให้คนอื่นๆที่เป็นญาติธรรมของเราเป็นญาติของเราเป็นคนใกล้ชิดเรามาฟังธรรมะบรรยายของพระอย่างนี้เป็นต้นหรือสนับสนุนพระนะให้ท่านได้เผยแผ่ธรรมะอย่างเนี้ยตลอดจนถึงอย่างหลายคนหลายท่านเนี่ยนะเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นที่ชื่นใจหลายคนที่มาให้กำลังใจนะฮะอันนี้คือศาสนธรรมหน้าที่ของเราก็คือศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ในส่วนของศาสนวัตถุก็คือวัตถุสิ่งของเช่นกุฏิวิหารเจดีย์ศาลาห้องน้ำสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเราก็คือถ้ามันไม่มีก็ต้องสร้างถ้าสร้างแล้วมันชำรุดไปตามการเวลาก็บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมแต่ว่าทั้งสร้างก็ดีทั้งซ่อมแซมก็ดีเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาที่บอกว่า1เรียบง่าย2ประหยัดแล้วก็3เป็นประโยชน์หลักการนี้ก็คือหลักการสร้างวัดของพระพุทธศาสนา1เรียบง่าย2ประหยัด3เป็นประโยชน์ถ้าสร้างตามหลักการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณค่าและมีความหมายในการสร้างแล้วก็ซ่อมวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีก็รอแต่ซ่อมที่ไม่มีก็สร้างนะอีกอันนึงก็คือศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนบุคคลเนี่ยก็คือพระภิกษุสามเณรหรือว่าแม่ชีในพระพุทธศาสนาหน้าที่เราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะต้องอุปถัมภ์บำรุงศาสนบุคคลก็คือพระภิกษุสามเณรแม่ชีในพระพุทธศาสนาทำยังไงอย่างแรกก็คือต้องเกื้อกูลท่านสนับสนุนท่านด้วยปัจจัยสี่ทำไมต้องเกื้อกูลทำไมต้องสนับสนุนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าพระเองเนี่ยอาศัยการเลี้ยงชีพโดยผู้อื่นก็คือคนอื่นเลี้ยงญาติโยมเลี้ยงนะถ้าญาติโยมไม่เลี้ยงพระก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราอันดับแรกก็คือหนึ่งอุปถัมภ์ท่านด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างก็1อาหารก่อนเลยมาเป็นอันดับแรก2เครื่องนุ่งห่ม3ที่อยู่อาศัย4ยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันเนี้ยหน้าที่ของเราก็ต้องไปอุปถัมภ์ท่านอาหารต้องถวายบิณฑใส่บาตรนะถ้าไม่ใส่บาตรก็เอาไปถวายที่วัดให้ท่านได้ฉันแต่แปลกเวลามีวันสำคัญทางด้านพุทธศาสนาของจะเยอะแต่วันปกติไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยถ้าเราจะเฉลี่ยนะเฉลี่ยจากวันสำคัญไม่ต้องไปเยอะก็ได้ไม่ต้องไปทำเยอะก่อนหน้านั้นก็ทำได้หลังนั้นก็ทำได้อย่างเงี้ยมันถึงจะดีแต่ถ้าไปทำรวมกันวันนั้นวันเดียวเนี่ยของมันจะเยอะมากแต่ว่ามันก็อยู่ที่วัดถ้าวัดนั้นบริหารจัดการเป็นเอาสิ่งของเหล่านั้นไปแบ่งปันให้กับคนยากไร้ก็เป็นประโยชน์แต่มันมีหลายวัดที่บริหารจัดการไม่เป็นสิ่งของเหล่านั้นก็เน่าเสียมันก็เป็นที่น่าเสียดายอันนี้ก็คืออาหารนะฮะเราต้องใส่บาตรให้พระฉันเราต้องดูแลพระเรื่องของการขบการฉัน
นะฮะไม่ใช่จะไปใส่เฉพาะวันสำคัญทางด้านศาสนาอย่างเดียววันอื่นไม่สนก็พระก็ฉันทุกวันไม่ได้ฉันวันเดียว อันนี้ก็คือเรื่องของอาหารสองเครื่องนุ่งห่มจีวรสบงอังสะของพระก็ต้องดูบ้างถ้าท่านใช้แล้วมันเก่าแก่มากเกินไปแล้วดูแล้วมันไม่เหมาะเพราะว่ามันทรุดโทรมเกินก็ถวายใหม่ให้ท่านได้นะฮะแต่นี่ไม่สนใจใครเลยนะที่ผ่านมาอาตมาภาพก็มีญาติโยมถวายอยู่คนสองคนที่เหลือนอกนั้นน่ะในอดีตที่ผ่านมาต้องแสวงหาเองทั้งหมดต้องไปเก็บปัจจัยไปซื้อนะเก็บปัจจัยไปซื้อได้ซื้ออะไรมาเย็บมาย้อมมาทำอะไรเยอะแยะมากมายกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยลำบากแต่ยุคนี้มันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มันผลิตออกมาเพราะฉะนั้นผืนหนึ่งก็ไม่แพงนะฮะแต่ว่าต้องดูว่าท่านใส่สีอะไรท่านใส่เบอร์อะไรเอาไปถวายท่านอันนี้คือเครื่องนุ่งห่มนะฮะซึ่งมันก็ไม่ยากในยุคสมัยนี้อีกอันหนึ่งคือที่อยู่อาศัยก็อย่างที่บอกกับญาติโยมว่าที่ไม่มีกุฏิวัดไหนไม่มีกุฏิก็สร้างแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการที่บอกว่าเรียบง่ายประหยัดแล้วก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือที่อยู่อาศัยนะฮะสุดท้ายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือยารักษาโรคยารักษาโรคเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปถวายยาสามัญประจำบ้านกับพระอย่างเดียวแต่เราลืมมองไปว่าพระป่วยแล้วท่านจะไปโรงพยาบาลยังไงพระป่วยแล้วท่านจะเอาปัจจัยไหนมาดูแลจะมีใครไปส่งท่านจะมีใครไปดูแลท่านไหมเราไม่ได้มองถึงเรื่องพวกนั้นเลยแต่ทั้งที่มันก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการที่จะต้องช่วยกันอบอุ่นพระศาสนาที่มีหลัก3อันก็คืออันหนึ่งพระธรรมศาสนธรรม2ศาสนวัตถุ3ศาสนบุคคลการนำเอายาสามัญประจำบ้านไปถวายพระก็เป็นเรื่องสำคัญก็ควรทำแต่สามารถเราจะทำให้มันลึกกว่านั้นได้ไหมได้เช่นไปส่งพระไปโรงพยาบาลนะวันไหนที่เรามีเวลาแล้วมันว่างตรงกันก็ไปส่งท่านไปโรงพยาบาลนะหรือถวายปัจจัยค่ารักษาพยาบาลท่านก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าวันนี้ยุคนี้สมัยนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระป่วยตัวเองป่วยก็จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะและในประเทศไทยมันเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่มากมันไม่เสถียรเหมือนกับต่างประเทศที่หนึ่งราคามันถูกและสองมันมีให้นั่งให้อยู่ครบพร้อมอะไรเงี้ยนะแต่ประเทศไทยมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาพระก็เลยลำบากในการเป็นอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอุปถัมภ์ท่านก็บอกว่าพระอาจารย์มีอะไรที่จะใช้ผมโดยเฉพาะการไปโรงพยาบาลไปรักษาอาการป่วยไข้ก็สามารถแจ้งผมได้ล่วงหน้าอย่างเนี้ยมันถือว่าเป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์มันก็เหมือนกับการให้ท่านได้ฉันยาก็คือยารักษาโรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในตรงนี้เนี่ยยารักษาโรคเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องซื้อยาสามัญประจำบ้านไปถวายอย่างเดียวแต่เราสามารถไปอุปถัมภ์ท่านโดยการไปส่งท่านไปโรงพยาบาลด้วยนะหรือส่งกลับด้วยนะไม่ใช่เอาไปทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเลยโดยที่ปล่อยให้ท่านอยู่ตรงนั้นนะอย่างเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยทำได้แล้วก็ในประเทศไทยได้ปลูกฝังเรื่องความมีน้ำใจเรื่องของการเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลกันมามากพอเพราะว่าดูจากคนที่เขาได้รับความลำบากแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเนี่ยเราก็บริจาคให้คนเล็กคนน้อยก็รวมกันหลายคนในประเทศก็ได้จำนวนมากนะนับภาษาอะไรกับพระที่ป่วยไข้แล้วมีจำนวนน้อยแค่200,000กว่ารูปประชากรชาวพุทธไทยเราก็มีอยู่ประมาณ40กว่าล้านนะพระเองมีแค่200,000เอง
เราจะดูแลไม่ได้หรืออย่างไรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถูกละเลยจริงๆพระต้องต่อสู้ดิ้นรนขนขวายอาตมาภาพนึกถึงตอนเป็นสามเณรตอนที่อยู่เชียงใหม่เป็นสามเณรน้อยไปถอนฟันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถอนฟันแล้วก็เป็นฟันที่อยู่ซี่สุดท้ายซี่ในสุดนะมันนอนแบบนี้นะฮะหมอต้องผ่าแล้วก็ตัดคีบออกมาแล้วก็เย็บแผลเสร็จแล้วหมอก็ให้ยามาหลังจากนั้นก็ให้น้ำแข็งมาให้น้ำแข็งใส่ถุงเอามาโปะที่แก้มนะอาตมาภาพเนี่ยต้องเดินจากโรงพยาบาลที่คณะทันตะไปถึงวัดเกือบ3กิโลครึ่งรถไม่มีช่วงนั้นนะฮะโอ้นี่มันเป็นความลำบากของพระของเนนที่โยมไม่ได้รู้ไม่ได้สัมผัสแต่ว่าวันนี้รู้แล้วเราก็เอาบุญเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันก็มีประมาณ3เรื่องเรื่องของการไปอุปถัมภ์พระนะอันที่1ก็คือเรื่องของศาสนธรรมเราต้องไปศึกษาเราต้องไปปฏิบัติแล้วก็เราก็ต้องเผยแผ่ด้วยอันนี้อันแรก2ศาสนวัตถุก็ที่ไม่มีก็สร้างที่มีก็ซ่อมแต่ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่บอกว่าเรียบง่ายประหยัดแล้วก็เป็นประโยชน์3ศาสนบุคคลหรือบุคลากรของพระพุทธศาสนาได้แก่ภิกษุสามเณรไม่ชีอันแรกก็จะต้องอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ต้องเกื้อกูลให้ท่านได้ศึกษาธรรมวันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เปิดโอกาสให้พระเป็นเนรให้พระเนรไปเรียนเยอะนะฮะท่านก็ศึกษาไป2ต้องเกื้อกูลให้ท่านไปปฏิบัติธรรมอย่าไปมัวแต่นิมนต์ท่านไปงานต่างๆขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานศพงานโน่นงานนี้งานนั้นจนไม่มีเวลามาศึกษาและปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วต้องเกื้อกูลให้ท่านได้เผยแผ่ครับเหมือนที่อาตมาภาพครับเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้นะฮะเอาละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเหลือบแลดูเวลาก็เหลือเวลาอยู่ประมาณสัก8นาทีจะหมดเวลาของรายการธรรมาภิวัตในค่ำคืนนี้นะก็ขอโอกาสนี้ทักทายกับญาติโยมที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะทักแชทมาในช่องทำเป็นทีมก่อนมีคนโยมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็บอกว่ากราบไหว้ศาลเจ้าคุณโยมปทุมนะจูกองบอกว่ากราบไหว้ศาลเจ้าสาธุสาธุคุณโยมสายทองชัยมงคลบอกว่ากราบไหว้ศาลเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมีคุณโยมเรนูชัยวงศ์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณโยมสมควรกาแฟชัยวงศามีคุณโยมสมจันแก้วมาลามีคุณโยมจันทรากองคำมูลมีคุณแม่เดือนเพ็ญทิมหวังนะบอกว่าไหว้สาเจ้ามีคุณโยมจิรพันธ์โมป้อนะฮะบอกว่ากราบไหว้สาสาธุสาธุเจ้ามีคุณโยมรัชนีชัยพิสุทธิ์บอกว่าเจ้านะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์คือรูปประนมมือมาด้วย3อันมีคนโยมพระพรประทุมมาบอกว่ากราบสาธุสาธุมีคนโยมมารีพรมพิยะบอกว่ากราบสาธุเจ้านะฮะมีคนโยมมีชื่อภาษาอังกฤษบอกว่ากราบสาธุเจ้านะคนโยมสุระปั้นสีทองบอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุมีคนโยมชนาภาสีทานะบอกว่าสาธุมีคนโยมชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีคนโยมชุติการรอดพยันบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการและกราบอนุโมทนาบุญสาธุนะอันนี้เป็นชื่อของภาษาอังกฤษนะฮะต้องอนุโมทนาบุญมีคนโยมชื่อภาษาอังกฤษนะบอกว่ากราบสาธุครับมีคุณโยมสมศรีใจบุญนะคุณโยมบอกว่าฟังอยู่กทม.เขตราชบุรณะเจ้าค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่
ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้จัดได้มาจัดรายการธรรมะดีๆแบบนี้นะก็ให้ญาติโยมได้ใช้เป็นประโยชน์นะฮะก็วันนี้ดูเวลาของรายการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วนะเราจะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า14:00 ถึง 15:00นะฮะเป็นธรรมะที่สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันที่8ที่จะถึงนี้นะมีพระอาจารย์พระมหาจัญญาสุทิยาโนเป็นด็อกเตอร์เรียนครับ7ประโยคจากเมืองโคโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจะมาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของสูงอายุยังมีคุณค่าชราอย่างมีความสุขณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านสบเสริญตำบลสบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะฮะเพราะนั้นบ่ายโมงตรงเจริญพรญาติโยมได้มาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันส่วนญาติโยมที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในเพจช่องสถาบันธรรมาภิวัตในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตมีคุณโยมสมจันทร์แก้วมาลาถามว่าอยากเรียนถามเจ้าข่าวว่าผู้หญิงสามารถดูแลพระและแต่ต้องตัวพระได้ไหมโดยหลักการนี่ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นแม่เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เหลือนอกนั้นก็ต้องให้ผู้ชายดูแลนะอันนี้เป็นคำตอบของคำถามที่บอกว่าอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้หญิงสามารถดูแลพระแล้วก็แต่ตัวพระได้ไหมก็คือไม่ได้แต่ถ้ามันจำเป็นนะก็ได้ในระยะหนึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องเปลี่ยนให้ผู้ชายมาเป็นผู้ดูแลนะฮะมีคนโยมจันทาสุภามูลบอกว่ากราบไหว้สาเจ้ามีคนโยมอำนวยชัยวุฒิบอกว่าสาธุค่ะนะแล้วก็มีญาติโยมที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ดูเวลาแล้วญาติโยมหมดเวลาพอดีเราจะเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา14:00 ถึง 15:00แล้วก็วันอังคาร17:00 ถึง 19:00ทางรายการวิทยุตลอดจนถึงวันเสาร์8:00 ถึง 9:00ทางสถานีวิทยุเหมือนกันวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ญาติโยมที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะวันพระราชบดีหน้าเราเจอกันใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพรฝึกอบรมเรียนรู้ศึกษา
าธุชนคนดีนักเรียนนิสิตทั่วทิศที่มาเพิ่มพูนสติปัญญาฟังเทศนารับสารธรรมพระอาจารย์สาธิตสร้างสานุสิตรุ่นใหม่ช่วยสอนคนรุ่นต่อไปให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสัจธรรมทุกคนเกิดมาเพราะกรรมอยากพ้นกรรมต้องมาฝึกใจธรรมาภิวัตขัดเกลาจิตตนคนทุกข์เพราะยังเวียนวนสร้างอกุศลใส่ต้นรำไปธรรมะบำบัดขจัดความโกรธโลภหลงภายในพระพุทธองค์สอนให้เห็นทางผลภัยวัฏสงสาร